بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานดร.อะห์มัด มุฮัมมัดหรืออะห์มัดมุฮัมมัดนานาท่านเจ้าของโรงเรียนรอบบานีดร.อานัสอัมมัตยกุลแล้วก็ดร.จารันมะลูลีมอัลลอฮ์ชื่อเยอะไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้เอาคน 2-3 คนก็พอนะแล้วก็พี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่มาร่วมงานในวันรอบบานีและศิษย์เก่าโรงเรียนศาสนูปถัมภ์แล้วก็ศิษย์เก่านะดูว่านะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูผมรู้สึกดีใจมากนะครับผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วก็ไปทั้งนั่งทานอาหารที่บ้านไบวาฮับรอพี่น้องได้ทานอาหารลักขณาได้ทานอาหารลักขณาบรรยากาศลักขณาเมื่อคืนนี้แล้วก็ลมเย็นมากโหยนึกถึงนัดว่าน่าดูเลยพี่น้องแล้วก็มากินน้ำชาที่รอบบานีตอน4-3 ทุ่มประมาณพี่น้องครับดร.อานัสเนี่ยอยู่กับผมเรียนหนังสืออยู่ในอินเดียแต่คนละรุ่นผมเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ผมก็คืออาจารย์อุ่นมันทวีอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็รุ่นแรกเลยก็คือคุณครูอิสมาอินอะห์มัดซึ่งเป็นอาจารย์ผมเป็นพ่อตาผมด้วยผมนี่เป็นรุ่นที่3แล้วก็ดร.อานัสมันมีอานัสอีกคนหนึ่งดร.อานัสหมานสนิทนะครับจบอัซฮัดปริญญาโทจากนาดวาแล้วไปต่อที่อัซฮัดดร.อานัสเคยอยู่เป็นครูที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ผมนี่มาในนามโรงเรียนศาสนูปถัมภ์นะครับในช่วงนั้นมีผมมีอาจารย์วิทยามีอาจารย์ยะฮยาดร.อานัสอมาตยกุลใครตะใครเป็นน้องสอนศาสนาอย่างเดียวแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศขอยกตัวอย่างอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่พี่น้องนามสกุลวารีเนี่ยนะ5พี่น้องเนี่ยจบจากศาสนูแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยมดีนะ5คนเลยตามระเบียบเนี่ยเขาไม่รับหรอกครอบครัวเดียว4คน5คนเนี่ยขอรับครอบครัวละคน2คนแค่นั้นแหละแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์รับเรียนกันคนละปีละปีละปีจนกระทั่งจบปริญญาตรีมาผมสนิทกันกับดร.อานัสเป็นพิเศษแล้วก็วันนี้ผมมาในนามโรงเรียนพี่น้องตอนนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบโรงเรียนศาสนูปถัมภ์แล้วนะเพราะว่าอายุเท่าไหร่แก่แล้วอายุ80ไม่ใช่80 78มกรานี้ก็79ก็ให้อาจารย์ไฟโรจน์รับผิดชอบลูกชายรับผิดชอบแทนนะครับทางโรงเรียนก็โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ไม่ใช่โรงเรียนคนร่ำรวยนะเป็นโรงเรียนที่ยากจนเขาดูแลเด็กกำพร้ามาตลอด
เด็กกำพร้าโรงเรียนศาสนุปถัมภ์140กว่าคนนี่มาจากปัตตานียะลานราธิวาสเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็รับผิดชอบดูแลค่าอาหารกินฟรีเสื้อผ้าให้ฟรีแถมยังเวลากลับบ้านเนี่ยก็จ่ายสตังค่าเดินทางเด็กที่จะมาใหม่เราจ่ายสตังเดินทางมาอีกไปต้องใจดีมากไม่ใช่ผมนะลูกชายจะไปรถรับผิดชอบใจดีวันนี้ก็ใจดีเอาน้ำมาบริการที่นี่ไม่รู้ว่าขวดไหนจากโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ขวดเล็กๆไปน้องครับเราเป็นโรงเรียนจนเลี้ยงน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เลี้ยงให้ด็อกเตอร์อามัดนานาเลี้ยงอาหารผมเลี้ยงน้ำ พี่น้องครับหัวข้อวันนี้หัวข้อดีมากบ้านคือสวรรค์ในบ้านนี่ต้องมีลูกที่ท่องจำอัลกุรอานหรือลูกที่เรียนอัลกุรอานพี่น้องครับฮาฟิซคนแรกในโลกเนี่ยใครรู้ไหมฮาฟิซคนแรกคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมนบีอ่านหนังสือไม่อ่อนแล้วก็เขียนไม่เป็นแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับทุกครั้งที่วะฮีลงมาหาท่านนบีเนี่ยนบีจะจำหมดเลยจนกระทั่งญิบรีลมลาอิกะห์มาหาท่านบอกว่าลาตุฮัรริกลิซานะกะลิจะญัลบีอย่ารีบอ่านวะฮีลงมาเนี่ยอย่ารีบท่องอย่ารีบอ่านค่อยๆ อ่านญิบรีลมาเตือนใจเย็นๆใจเย็นๆนบีกลัวจะลืมพอญิบรีลมาสอนปั๊บนบีจะรีบท่องเลยพี่น้องครับนี่เป็นความคือมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปถ้ามีของดีๆเข้ามาในสมองเนี่ยบางคนถึงบันทึกเลยแต่นบีไม่ต้องบันทึกนบีจะพยายามพูดทวนไปทวนมาอ่านทวนไปทวนมาหลายครั้งจนกระทั่งจำญิบรีลมาเตือนบอกว่าใจเย็นๆแล้วตัวฮัรริกลิซานะไม่ต้องกระดิกลิ้นไวถึงขนาดนี้หรอกพยานบีหลายคนพยานบีมีที่เช็คในหะดีษนะครับวันที่ท่านนบีเสียชีวิตน่ะเหลือ9คนเหลือ8คนส่วนใหญ่นี่ท่องจำอัลกุรอานหมดเลยแล้วบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายนะครับพี่น้องท่องจำอัลกุรอานเป็นส่วนใหญ่ทำไมครับพี่น้องผมคุยกับดร.อิสมาอิลลุตฟีซึ่งเป็นญาติผมด้วยนะครับผมเนี่ยเดิมตระกูลผมเนี่ยมาจากปัตตานีหมู่บ้านสนอสืบไปสืบมาดร.ชลุตฟีมาก็มาจากสนอเหมือนกันก็เป็นพี่น้องกันใกล้ชิดกันด้วยเล่าให้ผมฟังบอกว่าคนในสมัยนบีเนี่ยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้พาเข้าสวรรค์เป็นส่วนใหญ่เขาอ่านหนังสือเล่มเดียวคือคัมภีร์อัลกุรอานแค่อ่านหนังสือเล่มเดียวคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมกับรู้ความหมายเนี่ยอัลลอฮ์รักเขารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พอใจบรรดาซอฮาบะห์นบีทั้งหมดแล้วก็ซอฮาบะห์นบีก็พอใจนะครับในคำสั่งของอัลลอฮ์แต่พวกเราวันนี้เนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยยกเว้นคัมภีร์อัลกุรอานที่ไม่ค่อยได้อ่านใช่หรือไม่ใช่ยอมรับกันจริงๆดีกว่านะเราก็อ่านเหมือนกันแต่อ่านไม่เยอะถามด็อกเตอร์จะรันดูที่จะกว่าจบด็อกเตอร์ยังต้องอ่านหนังสือที่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยกี่เล่มเป็นพันพันเล่มฉะนั้นครับบรรดาซอฮาบะห์นบีคนในยุคก่อนเนี่ยเขาอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวแล้วเขาอาจปฏิบัติตามอัลกุรอานทุกอายะห์บรรดาซอฮาบะห์นบีพี่น้องครับถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายไม่ปฏิบัติจะไม่ย้ายจนกว่าจะได้ปฏิบัติอย่างเรียน10อายะห์เนี่ยเอา10อายะห์นี้มาปฏิบัติก่อนปฏิบัติเสร็จแล้วก็อายะห์ที่11 12 13ค่อยๆเรียนต่อไปและปฏิบัติพร้อมๆกันอัลลอฮ์จึงพอใจ
ฉะนั้นคนในสมัยนู้นเข้าสวรรค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นคนดีด้วยเพราะเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวแต่พวกเราวันนี้อ่านหนังสือเยอะมากพี่น้องยกเว้นคัมภีร์อัลกุรอานไม่ค่อยได้อ่านวันนี้ผมมาให้กำลังใจท่านพี่น้องพี่น้องครับลูกๆของท่านที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยในหะดีษมีอธิบายว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องบ้านใครก็ตามที่มีคนอ่านอัลกุรอานแต่เรามาเน้นที่ลูกของเราวันนี้พ่อกับพี่น้องครับก็แก่แล้วอายุ60 70ก็อ่านกุรอานสู้ลูกไม่ได้อยู่แล้วแหละคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำนะพี่น้องเอาอย่างนี้นะอยู่บ้านวันนี้นะรุ่นเราๆเนี่ยอายุ6 70นะครับพี่น้องให้ปฏิบัติ6ข้อนะทุกวันนี้6ข้อพี่น้องที่6ข้อนี้ผมสรุปจากอัลคัมภีร์กุรอานซูเราะห์ฟาติรข้อที่1ต้องอ่านกุรอานทุกวันผมรู้จักไบอยู่คนหนึ่งเป็นไบเป็นเพื่อนกันไบยูซุฟไบยูซุฟไม่เป็นน้องครับเป็นนักธุรกิจสนิทกับผมมากเป็นน้องเพราะว่าผมนี่กลัวจะลืมภาษาอูรดูผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาไบยูซุฟบ่อยๆเพื่อจะคุยภาษาอูรดูท่านเล่าบอกว่าเขาอ่านกุรอานทุกวันบางกลางคืนที่นักการอ่านกุรอานทุกวันนี่เป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคนผมก็อ่านพี่น้องอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้พี่น้องก็ให้อ่านทุกวันนะวันหนึ่งสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้แล้วหนังสืออื่นก็อ่านด้วยพี่น้องครับหนึ่งอ่านกุรอานทุกวันบ้านท่านมีบารอกัตพี่น้องประการที่สองนมาดไม่ให้ขาดเดินทางนี่พี่น้องครับย่อได้จาก4เราก็อาจเหลือเท่าไหร่เหลือ2แล้วยังรวมได้อีกพี่น้องเอาซูรีกับอัสรีมารวมกันอย่างละ2ละ2ก็เป็น4สุนัตไม่ต้องนมาดถ้าอยู่ที่บ้านที่พี่น้องครับทั้งสุนัตทั้งฟัรดูนี่ครบหมดเลยแต่พอเราเดินทางเนี่ยยกเว้นไม่ได้บังคับนมาดแค่ฟัรดูอย่างเดียวจาก4เหลือ2แล้วก็ยังมารวมได้หนึ่งอยู่บ้านอ่านกุรอานสม่ำเสมอสองนมาดอย่าขาดข้อที่สามบริจาคสม่ำเสมอพี่น้องเรื่องบริจาคนี่ไม่เคยทำให้ใครเนี่ยยากจนเพราะบริจาคไม่มีครับคนที่ร่ำรวยที่สุดในสมัยนบีคือท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์อับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์เป็นฮาฟิซกุรอานด้วยแล้วก็ท่องจำกุรอานด้วยพี่น้องครับยืนไม่เคยขาดนมาดที่มัสยิดกับท่านนบีซัยยิดนาอุมัรเป็นคอลีฟะห์พี่น้องยืนเป็นอิหม่ามแล้วนั้นถูกแทงอ่ะพี่น้องครับแล้วก็เสียชีวิตอีก3วันต่อมาคนที่ยืนข้างหลังซัยยิดนาอุมัรอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์พอซัยยิดนาอุมัรล้มไปพี่น้องท่านเดินขึ้นไปเป็นอิหม่ามให้มั้ยพี่น้องครับท่านเล่าเองนะครับว่าบริจาคของฉันนี่ไม่เคยทำให้ฉันเนี่ยยากจนมีแต่ริสกีมีแต่เพิ่มขึ้นท่านก็อ่านกุรอานบอกว่าลาอินชะกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าหากท่านทั้งหลายนี่นะขอบคุณอัลลอฮ์คนมีความรู้ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการสอนให้คนรู้อัลลอฮ์ให้ริสกีคนไม่เหมือนกันคนที่มีเงินทองเยอะๆก็ต้องบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ก็เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์คนที่มีกำลังวังชาเงินไม่มีความรู้ก็ออกแรงพี่น้องก็ช่วยกันทุกอย่างไม่เหมือนกันพี่น้องครับละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มและนูนเนี่ยนูนตะกีดนะเพิ่มให้อย่างแน่นอนพี่น้องเราเชื่อกุรอานครับพี่น้องฉะนั้นการบริจาคไม่เคยทำให้ใครแย่มิจะดีขึ้นพี่น้องเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มมาส่วนไหนอ่ะบางทีลูกเรามารยาทมันดีอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ดีพอพ่อบริจาคโอ้อัลลอฮ์ไปเพิ่มที่ลูกบางทีไปเพิ่มที่ภรรยาพี่น้องภรรยาเคยคุยกับน้องตรงสะกิด
อาทิตย์หน้าหนาวๆอย่างนี้ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งที่เกิดจะสาผมพอเราบริจาคบอนี่คุยเรื่องในครอบครัวบ้างกันนะบริจาคไปอัลลอฮ์ไปเพิ่มที่ภรรยาไปเพิ่มที่ลูกไปเพิ่มในหัวใจเราไม่รู้ว่าเราจะเพิ่มส่วนไหนให้ฉะนั้นพอเรามั่นใจว่าการบริจาคนี่ทำอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราไม่รู้ว่าส่วนไหนของร่างกายหรือของครอบครัวก็ได้ข้อที่4พี่น้องครับขอดุอาทุกวันนี่พี่น้องเดินทางมาเขาใจเที่ยงเนี่ยไกลนะเมื่อคืนนี้ก็นอนก็หนาวนะพี่น้องไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวการขอดุอาในระหว่างเดินทางพี่น้องอัลลอฮ์ดีมากเลยครับพี่น้องขอดุอาให้พ่อแม่ตัวเองอัลลอฮ์พี่น้องขออย่างนี้รับบิฆฟิลลีวาลีวาลีไดยะวารฮัมฮูมากามารับบายานีสกีรอว่าเป็นร้อยได้ไหมได้ว่าเป็นพันได้ไหมได้นี่ขอดุอาครับพี่น้องแล้วก็ข้อที่ห้านะครับพี่น้องซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ให้ว่าอย่างนี้พี่น้องครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผมนั่งรถมาพี่น้องครับจากบ้านมาเนี่ยผมนั่งซิกรุลลอฮ์นะนี่เล่าให้ฟังนะพี่น้องเอาเป็นแบบได้เลยผมกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยว่าตัวบริไลน์เนี่ย700ครั้งซิกรุลลอฮ์ด้วยก็คุยด้วยหยุดซิกรุลลอฮ์ต่อแล้วก็คุยต่อพี่น้องซิกรุลลอฮ์พี่นั่นครับระหว่างเดินทางซิกรุลลอฮ์ได้ไหมได้แล้วภรรยาเราพี่น้องครับระหว่างที่อยู่ในครัวทำอาหารปรุงอาหารเนี่ยซิกรุลลอฮ์ได้ไหมได้ภาษาอุรดูว่าเอกีวักแม้โดกามกัดสักเตให้เวลาเดียวกันทำงานสองอย่างได้ไม่บาปเอาใช่ไหมบ้างภรรยาอยู่ในครัวทำกับข้าวไปปากอ่านกุรอานได้ไหมแทนที่จะนั่งร้องเพลงไปน้องถ้าร้องเพลงบรรยากาศในอาหารไม่มีฉะนั้นบ้านมุสลิมกับบ้านกาเฟรเนี่ยต่างกันไหมโอ้โหพี่น้องต่างอย่างกับฟ้ากับดินฉะนั้นภรรยาอยู่ในบ้านเนี่ยทำอาหารอยู่ในครัวอย่างน้อยต้องใช้เวลาชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถ้าอาหารอร่อยอร่อยพี่น้องปรุงอาหารไปด้วยและซิกรุลลอฮ์ไปด้วยหรืออ่านซูเราะห์ยาซีนไปด้วยพี่น้องครับแล้วก็เสียงพี่น้องครับมันอ่านลงไปในอาหารน่ะบรรยากาศในอาหารเท่าไหร่พี่น้องไปดังศึกษาเรื่องโมเลกุลน้ำบางสิครับในตัวเราโมเลกุลน้ำเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่พี่น้อง 70% น่ะก็ถ้าเราอ่านกุรอานพี่น้องชมอัลลอฮ์เนี่ยทุกวันอย่างวันยังหลายๆชั่วโมงพี่น้องครับโมเลกุลในน้ำเราเนี่ยมันสวยอ่ะพี่น้องคนญี่ปุ่นรับอิสลามเรื่องน้ำฉะนั้นพี่น้องครับซิกรุลลอฮ์เยอะๆข้อที่1อ่านกุรอานสม่ำเสมอข้อที่2นมาซอย่าขาดข้อที่3บริจาคสม่ำเสมอข้อที่4ขอดุอาสม่ำเสมอข้อที่5ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอข้อที่6พี่น้องครับดูแลพ่อแม่ให้ดีถ้าพ่อแม่ไม่มีก็พี่ของพ่อมีไหมน้องของพ่อมีไหมพี่ของแม่มีไหมน้องของแม่มีไหมนี่ดูแลญาติพี่น้องเราพี่น้องครับการดูแลญาติพี่น้องเรา6รายการนี้จะดึงบรรยากาศสู่ตัวของท่านสู่ครอบครัวของท่านสู่ทรัพย์สมบัติของท่านสู่เกียรติยศของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องพี่น้องครับคนที่อ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์ให้4รายการนะครับ1ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะบัยนะฮุมอ่านอัลกุรอานที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่พอศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานบ้างสักอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์สอนอะไรเอาความรู้มาหาความรู้เปิดกุรอานของอาจารย์มารวานก็ได้ของนักเรียนเก่าอาหรับก็ได้ใครก็ได้ถ้าเปิดดูความหมายของมันถ้าไม่เข้าใจโทรมาหาผมเนี่ยมุสตาฟาไม่เข้าใจเลยอายะห์นี้ช่วยอธิบายหน่อยผมอธิบายให้ฟังพี่น้องแต่อย่าโทรมาตอนตีหนึ่งตีสองโทรมาตอนสัก8โมงเช้า9โมงเช้า2ทุ่ม3ทุ่มอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังพี่น้องครับ1คนที่อ่านอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์จะให้นะซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะความสงบสุขทางจิตใจจะสงบขึ้น
ในบ้านสงบสักกี้นะความสงบเอาหรือไม่เอาพี่น้องวันนี้พวกเราเนี่ยเครียดกันเยอะใช่ไหมยิ่งมีม็อบ3นิ้วเครียดแล้วรายตาใจออกมาเต็มไปหมดพี่น้องเครียดหมดทำไงไม่ให้เครียดพี่น้องครับนี่ละอ่านกุรอานในบ้านสม่ำเสมออัลลอฮ์จะให้ความสงบเกิดขึ้นเรื่องที่สองนะครับพี่น้องยันซิลุรเราะห์มะห์อัลลอฮ์จะประทานความเมตตาสงบกับเมตตาไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับสงบเกิดขึ้นทางใจแล้วเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษนะครับพี่น้องนี่อย่างนี้อากาศอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นเราะห์มะห์เราอยู่ในกทม.นะครับพี่น้องเรื่องราวเข้ามาหาเราเยอะไปหมดวันๆยังก็หลายเรื่องบางทีเราแก้ไม่ได้พอนึกถึงอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องครับเดี๋ยวอัลลอฮ์จะประทานเราะห์มะห์ความเมตตาจะลืมไอ้เรื่องที่มันอะไรอ่ะเรื่องมันทุกข์ใจอะไรใจมันจะหายไปครับพี่น้องที่ผมได้กับตัวผมนะพี่น้องครับเรื่องที่3นะครับพี่น้องฮัฟฟะตุมุลมะลาอิกะห์จะมาห้อมห้อมล้อมมะลาอิกะห์กับชัยฏอนพี่น้องเลือกเอาไหนอยู่ใกล้มะลาอิกะห์กับอยู่ใกล้ชัยฏอนพี่น้องเลือกเอาไหนครับ เลือกใกล้มะลาอิกะห์ดีกว่าผมขอยกตัวอย่างนะครับท่านนบีเนี่ยจะเลือกอยู่ใกล้กับมะลาอิกะห์มากกว่านบีจะไม่อยู่ใกล้ชัยฏอนเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีกับท่านอบูบักเนี่ยสองคนยืนคุยกันอยู่ท่านอบูบักเห็นเขาเรียกว่าศัตรูนะคนที่ไม่ชอบอิสลามแอนตี้อิสลามด่าท่านนบีมุฮัมมัดบ่อยๆก็บอกมุฮัมมัดเนี่ยศัตรูเดินมาแล้วนบีก็บอกว่าถ้าศัตรูเดินมาเนี่ยวันนี้ศัตรูมองไม่เห็นฉันนะศัตรูไม่สามารถมองเห็นฉันได้เพราะมลาอิกะห์มายืนเฝ้าอยู่ก็มาก็ไม่เห็นนบีจริงๆพอมาถึงคุยกับท่านอบูบักรไม่กี่คำเขาก็ต่อว่าเลยต่อว่าท่านอบูบักรรับอิสลามทำไมอิสลามมันดียังไงอิสลามมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด่าท่านอบูบักรหลายคำท่านไม่ตอบพอถูกตำหนิมากขึ้นก็ค้นเนี่ยนะก็ด่าตอบเป็นบางคำพอด่าตอบพับนบีเดินออกเลยพอนบีเดินออกท่านอบูบักรนี่แคร์นบีมากเห็นนบีเดินออกก็เดินออกตามนบีไปก็ถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านเดินออกมันทำไมนบีตอบเองนะอบูบักรตอนที่ท่านถูกตำหนิถูกด่าจากศัตรูคนนี้น่ะท่านไม่ตอบฉันเห็นมลาอิกะห์เนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าฉันยืนอยู่คู่กับท่านด้วยเขาด่าตอบแทนท่านอยู่แต่ในเมื่อท่านมาด่าเองพอลงทุนด่าเองมลาอิกะห์เดินออกชัยฏอนมาฉันเห็นชัยฏอนมาฉันก็เลยเดินออกตามมลาอิกะห์ด้วยใช่ไหมพี่น้องนี่เรื่องนี้สอนยังไงครับนี่นบีสอนท่านอบูบักรนะคนเดียวสอนพวกเราด้วยวันนี้ว่าถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นมีการด่ากันเกิดขึ้นนี่พี่น้องครับทำยังไงพี่น้องมันต้องโต้ตอบให้อภัยได้ไหมได้พี่น้องมันต้องฝึกอ่ะฝึกการให้อภัยแล้วก็คนวันนี้ครับพี่น้องครับชอบนินทาลับหลังเหมือนกันพี่น้องนินทาลับหลังนี่ก็บาปนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้กับมลาอิกะห์นั้นดีกว่าอยู่ใกล้กับชัยฏอนฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานทำให้มลาอิกะห์นั้นลงมาห้อมล้อมพี่น้องมากันชัยฏอนไม่ให้เข้ามาฟังอัลกุรอานชัยฏอนไม่ฟังอัลกุรอานอยู่แล้วยิ่งพูดถึงศาสนาอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่มลาอิกะห์เต็มเลยพี่น้องห้อมล้อมหมดเลยไม่อ่านยังโรงเรียนรอบบ้านนี่ชัยฏอนไม่กล้าเข้าพี่น้องครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะเสียงอัลกุรอานนี่มันดังแล้วมลาอิกะห์เนี่ยอยู่ห้อมล้อมถ้าที่บ้านเรามีเสียงอัลกุรอานเราไม่อ่านเองก็ได้ประเปิดอะไรเปิดเทปอัลลอฮ์พี่น้องเปิดเทปนี่ทำให้มลาอิกะห์เข้ามาอยู่ในบ้านเรามาห้อมล้อมบ้านเราถามว่าดีได้ไม่ดีพี่น้องก็กลับไปนำไปใช้ที่บ้านนะครับข้อที่4นะครับพี่น้องวะซักะรอฮุมุลลอฮุอินดะฮูอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราที่เรานั่งอ่านกุรอานในบ้านเราให้มลาอิกะห์ที่อยู่บนชั้นฟ้านี่พี่น้องครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นยังนี่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้หรือว่าโรงเรียนรอบบานานี้รอบบานีนี่ไปดูสิมลาอิกะเต็มหมดเลยเขานั่งอ่านนั่งอ่านคัมภีร์อัลกุรอานกันอยู่อัลลอฮ์เล่าให้มลาอิกะที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยที่รอบอัลลอฮ์เล่าให้มลาอิกะฟังนี่เป็นความประเสริฐของคนที่มีลูกมีหลานอ่านอัลกุรอานแล้วตัวเองอ่านอัลกุรอานในบ้านอัลลอฮ์ให้กี่ข้อนะ4ข้อ1สกีนะความสงบทางใจ2เราะห์มะห์ความเมตตา3มลาอิกะห์ลงมาห้อมล้อมข้อที่4อัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราเล่าให้ใครฟังเล่าให้มลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าเรามีลูกท่องจําอัลกุรอานนี่บนดุนยาอัลลอฮ์ให้นะ4รายการในอาคิเราะห์อีกพี่น้องคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยนะนอกจากเป็นคนดีแล้วยังไม่พอนะบางทีเราเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วจะเข้าสวรรค์มันมีปัญหาพี่น้องครับความดีกับความชั่วจะมาเกิดเท่ากันจะไปไหนสวรรค์ก็เข้าไม่ได้นรกก็เข้าไม่ได้ต้องอัลลอฮ์ให้ทําอะไรให้นบีเนี่ยมาช่วยเค้าเรียกว่าชะฟาอะห์นบีจะชะฟาอะห์ชะฟาอะห์แปลว่าอนุเคราะห์หรือช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในโลกอาคิเราะห์จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปนรกก็ไม่ได้เพราะดีกับชั่วมันเกิดเท่ากันพี่น้องครับการชะฟาอะห์ของท่านนบีเนี่ยช่วยได้นอกจากนบีแล้วพี่น้องครับลูกจะท่องจําอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษอย่างน้อยให้ดูแลชะฟาอะห์ให้เล่นพวกนั่นนะอัลลอฮ์จะฉันจะท่องจำอัลกุรอานบนโลกดุนยาไปนี้เอ้าใครมีปัญหาเดือดร้อนให้ช่วยได้10คนที่เป็นญาติใกล้ชิดกันถามว่าดีไหมพี่น้อง10คนน่ะนี่ลูกเราที่อ่านอัลกุรอานท่องจําอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานความรู้อัลกุรอานอย่างดีพี่น้องครับไปในวันกิยามะห์นี่สามารถช่วยอนุเคราะห์คนที่มีปัญหาเดือดร้อนเข้าสวรรค์ไม่ได้พี่น้องอนุเคราะห์ได้กี่คนนะ10คนอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์เล่าให้ท่านนบีฟังและนบีก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้นะครับพี่น้องพี่น้องครับคนที่อ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอเนี่ยช่วยในกุโบได้ด้วยพี่น้องทุกคนต้องตายใช่ไหมหนีความตายไม่พ้นสักคนนะพี่น้องครับลองถามว่าอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายหรอกถ้ายังไม่ตายล่ะยังไม่พร้อมใช่หรือไม่ใช่อันนั้นก็ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ยังไม่พร้อมพี่น้องครับถ้าเราอ่านอัลกุรอานทุกวันนะนบีสอนอย่างนี้นะครับตอนถูกฝังพี่น้องครับพอถูกฝังเสร็จแล้วนี่มลาอิกะห์จะมาสอบแหละพี่น้องครับบางคนน่ะสอบผ่านแล้วบางคนก็สอบไม่ผ่านคนแขกเรานี่แหละพี่น้องมันจะผ่านทุกคนน่ะบางคนก็ไม่ผ่านแต่หลายคนที่มางานนี้ขอให้ผ่านให้หมดทุกคนนะอินชาอัลเลาะห์ทีนี้เวลาไม่ผ่านเนี่ยหรือว่าผ่านก็ตามพี่น้องครับมลาอิกะห์ลงโทษก็จะมาทุกวันนั่นแหละพี่น้องมาถึงก็พอจะมาด้านศีรษะคือมลาอิกะห์จะมาลงโทษเรามาอยู่3ทางพี่น้องทางศีรษะทางข้างหน้ากับทางเท้าในหะดีษอื่นมีทางซ้ายทางขวามี4ทางข้างบนขวาซ้ายแล้วก็เท้าแต่หะดีษนี้น่ะอธิบายไว้3ทางด้านศีรษะด้านหัวด้านข้างหน้าก็ด้านเท้าคนที่อ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอก่อนตายอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เวลาอาซาบการลงโทษของอัลลอฮ์จะมาที่กุโบถ้ามาด้านศีรษะดาฟะอัตฮูติลาวะตุลกุรอานการอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอที่บ้านจะไปยืนเป็นซิเคียวริตี้เฝ้าเราในกุโบพี่น้องครับพออาซาบมลาอิกะห์มาเข้าไม่ได้ทางนี้ไปเข้าทางอื่นไปเข้าทางอื่นปลอดภัยมากพี่น้องอะไรนะกุรอานที่เราอ่านทุกวันช่วยเหลือเราได้ครับนอนอยู่ในกุโบทีนี้
ชัยฏอนมลาอิกะห์มันจะมาหาทางเข้าด้านหน้าเนี่ยสิพอเข้าด้านหน้าเราจะมาการซอดาเกาะห์อัลลอฮ์พี่น้องการซอดาเกาะห์สม่ำเสมอดูแลโรงเรียนดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนยากโจนดูแลแม่ไม้อะไรก็ตามแต่ที่เราได้ยินที่รู้เราบริจาคสม่ำเสมอเวลามลาอิกะห์จะนำอาซาบมาข้างหน้าแล้วการซอดาเกาะห์จะดาฟะอะตุจะยืนปกป้องเป็นซิเคียวริตี้เข้าไม่ได้ไปหาเข้าทางอื่นพี่น้องครับมลาอิกะห์ก็จะมาด้านเท้าสิที่กูโบนะมาด้านเท้าอะไรคุ้มครองได้การเดินไปมัสยิดอัลลอฮฺอักบัรเห็นยังพี่น้องการเดินไปมัสยิดของเราเนี่ยพี่น้องครับฉะนั้นพยายามเดินไปมัสยิดสม่ำเสมอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานมาดมีอยู่สองเวลาที่ไม่น่าจะขาดนะหนึ่งเวลาซุบฮ์กับเวลานมาดอิชาสองเวลานี้พี่น้องครับถ้าใครรักษาที่มัสยิดได้พี่น้องครับอัลลอฮ์ข้างบนมลาอิกะห์เข้าไม่ได้เพราะเราอ่านกุรอานข้างหน้าเข้าไม่ได้เพราะเรามีศอดาเกาะห์ที่เท้าเข้าไม่ได้เพราะเรามีเดินไปมัสยิดสม่ำเสมอพี่น้องครับสามอย่างนี้จะช่วยเหลือเราในโลกอาซาบในกูโบพี่น้องครับเป็นหะดีษของอิหม่ามตอบรานีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเอามาดูอีกเรื่องมันจะหมดเวลาแล้วท่านนบีรอดงานรายงานบอกว่าคนที่ท่องจำอัลกุรอานลูกเราเนี่ยที่ท่องจำอัลกุรอานนี่นะครับยูดาอูอะลาเราะซิฮิตาจอัลลอฮ์จะสวมมงกุฎที่ศีรษะของลูกของเราพี่น้องครับอย่าลืมว่าสวมมงกุฎเราก็มองได้มีอยู่คนเดียวในโลกใช่ไหมก็ปุกกษัตริย์ใช่ไหมก็สวมมงกุฎแล้วก็พวกดาราใช่ไหมนางแบบนางอะไรนี่ที่ไปประกวดนางงามก็สวมมงกุฎกันใช่ไหมนั่นคนไม่เอาศาสนาทั้งหมดเลยคนอยู่บนดุนยานี่ที่อ่านกุรอานก็นึกแล้วฉันจะสวมมงกุฎได้ตอนไหนไม่ต้องเสียใจไปน้องลูกที่ท่องจำอัลกุรอานอัลลอฮ์จะสวมมงกุฎสวยกว่ามงกุฎที่เราเห็นบนโลกดุนยาใบนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านเท่าไปน้องเรื่องที่สองใครรู้ไหมพ่อแม่ที่ส่งลูกที่ส่งลูกไปเรียนท่องจำอัลกุรอานไปศึกษาอัลกุรอานฮาฟิซอัลกุรอานนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้พ่อแม่ของเขาทั้งสองเนี่ยสวมชุดเขาเรียกว่าฮุลละใจนี่สองชุดพี่น้องชุดสวยๆในวันกิยามะห์พี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องเดินอยู่ในทุ่งมาชัดนี่พี่น้องครับมีคนอยู่หลายพวกนะบางคนนี่คอเราหงสวยนั่นพวกที่อาจารย์ไอ้คนที่เดินใส่ชุดสวยๆมาเป็นกลุ่มพี่น้องครับมาแจกพันสองก็เป็นแสนเป็นล้านนะพี่น้องทั่วโลกนะครับนั่นคือเขามีลูกแล้วส่งลูกเขาไปเรียนอัลกุรอานไปศึกษาความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮ์ให้รางวัลครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใครส่งลูกไปเรียนศาสนาเนี่ยอย่างย่อผมนี่ก็ถูกด่าชาวบ้านในคลองเคสเนี่ยด่าผมมึงส่งมุสฟาไปอยู่ที่อินเดียนะมึงกลับมาทำงานอะไรยอกกระจายเสียเหมือนกันนะจริงเหรอแต่ด้วยความมั่นคงในอัลลอฮ์ฉันให้ลูกเรียนศาสนาจะได้กลับมารับผิดชอบดูแลโรงเรียนดูแลมัสยิดดูแลคนยากคนจนดูแลชาวบ้านที่นมาดไม่เป็นให้ไหมพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมีส่วนทำให้ลูกทำให้ตัวเราเองนี่นะทีแรกจะส่งลูกเรียนศาสนาจะท่องจำกุรอานเลยถูกเจ้าบ้านโดน4คน5คนใจทอนแล้วสิเอาออกมาเรียนสามัญจนกระทั่งลูกบางคนพี่น้องครับอ่านกุรอานไม่เป็นมีไหมสังเกตสิพี่น้องครับเวลาพ่อตายเนี่ยลูกเป็นอิหม่ามให้พ่อไม่ได้มีไหมต้องหาใครเป็นอิหม่ามบางทีก็ไปเชิญจุฬามาเชิญอิหม่ามช่วยอ่านดุอาเป็นอิหม่ามให้มะผมหน่อยให้ย่อฉันหน่อยฉันอ่านไม่เป็นฉันเป็นอิหม่ามไม่เป็นพี่น้องอย่างนี้เอาไหมอย่างน้อยลูกเรา5คนมีสักคนหนึ่งอ่านเรียนศาสนาเรียนท่องจำอัลกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องอย่างน้อยก็หนึ่งครอบครัวเราตระกูลเนี่ยอยู่เป็นสุขอย่างนั้นมีสักคนหนึ่งพี่น้องเอาละญาติพี่น้องเราตายจะได้เป็นอิหม่ามอัลลอฮ์อย่างน้อยก็มันหน้าตาของเรามันเกียรติยศที่อัลลอฮ์ให้แล้วแต่เราไม่เอาไงพี่น้องเรา
เรื่องที่สามนะครับพี่น้องตกลงว่าคนที่ท่องจำอัลกุรอานนี่นะในวันกิยามะห์พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าเองอ่านกุรอานกุรอานคือลิฟต์รู้จักลิฟต์ไหมนะที่จะเข้าโรงแรมนี่พี่น้องครับ10ชั้นมี20ชั้นมีผมไปที่ดูไบเนี่ยมันร้อยเท่าไหร่นะ150กว่าชั้นใช่ไหมนะในอันในวันกิยามะห์คนที่ท่องจำอัลกุรอานอายะห์หนึ่งลิฟต์ชั้นหนึ่งอายะห์อันลิฟต์ชั้นหนึ่งคนที่อ่านกุรอานเยอะๆในสวนสวรรค์เขาจะได้อยู่ชั้นที่สูงที่สุดในสวนสวรรค์เพราะอัลกุรอานตัวนี้ช่วยเขาครับพี่น้องทั้งหลายก่อนจะจบพี่น้องครับกุรอานนี่พูดได้รอมฎอนที่เราถือสะอดพูดได้พูดได้ยังไงพี่น้องไปนู่นไปพูดไปได้เป็นทนายว่าต่างกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ยกโทษให้คนคนนี้ด้วยอัลลอฮ์ให้เขาเข้าสวรรค์ด้วยเพราะฉันนี่นะให้เขาฉันเนี่ยถูกอ่านในบ้านของเขาไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึงเวลาก็ไม่ได้กินมานั่งอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์จะช่วยดูแลช่วยเหลือคนคนนี้เพราะฉันนี่ห้ามเขาไม่ให้กินไม่ให้นอนไม่ให้ทำความอย่างอื่นใช่ไหมอ่านตะกุรอ่านอันกุรอ่านสม่ำเสมอกุรอ่านจะไปขอร้องอัลลอฮ์เป็นทนายแทนเราในวันกิยามะห์แล้วก็เดือนรอมฎอนก็เหมือนกันครับพี่น้องเป็นทนายช่วยเราในโลกอาคิเราะห์นี่ผมเล่ามาจะมาห้าหกรายการนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออยากก่อนที่จะตายพี่น้องให้บ้านเรามีบรรยากาศถ้าเปิดเพลงเนี่ยอะไรเข้าเราทายสิมีเพลงกับดนตรีอะไรเข้าบ้านใช่ไหมใช่ตอนเข้าอยู่ในบ้านเราเต็มพี่น้องสังเกตได้ยังไงเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ้านที่มีชัยฏอนอยู่เยอะๆจะเป็นอย่างนี้เป็นครับลูกหลานจะทะเลาะกันแล้วก็สามีภรรยาเนี่ยจะทะเลาะกันเถียงกันถ้าสามีกับภรรยาทะเลาะกันในบ้านเนี่ยตามหลักการที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนเนี่ยรู้ไหมใครควรจะนิ่งก่อนเมียกับผัวสองคนอยู่ในบ้านนี่พี่น้องครับเกิดเถียงๆกันนะพี่น้องบางคนนี่นะทะเลาะ กันไม่เป็นนะทะเลาะ กันต่อหน้าลูกอ่ะทะเลาะทำไมต่อหน้าลูกพี่น้องเพราะนบีสั่งนะเวลาจะเถียงกันกับพ่อแม่อย่าเถียงกันต่อหน้าลูกปิดประตูในห้องอ่ะเอาด่าก็ไม่ให้อิ่มนี่ทะเลาะกันหน้าลูกครับพี่น้องผมมีคนรู้จักเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ถามว่าถามเด็กคนหนึ่งอยู่หน้ามัสยิดอายุแค่5ขวบหนูไปได้มาจ๊ะหนูจะมานมาที่มัสยิดแล้วก็ทำไมต้องรีบกลับว่าฉันไม่อยากกลับบ้านเลยทำไมรู้ไหมแม่ฉันเนี่ยทะเลาะกับป๋าไม่รู้ว่าเลิกยามก็ไม่รู้เห็นไหมพี่น้องนี่คนในหมู่บ้านผมเนี่ยถ้าคนนึกใจเสียเลยอ๋อนี่เด็กอายุ 6-7 ขวบเนี่ย5ขวบนี่พี่น้องมาถามว่าทำไมไม่กลับบ้านหนูไม่อยากกลับบ้านเลยอยากนั่งอยู่ที่มัสยิดนี่แหละพอกลับไปบ้านแล้วไม่รู้ว่าแม่กับพ่อเนี่ยทะเลาะแล้วเลิกกันยังก็ไม่รู้นบีสั่งพี่น้องครับ 1,400 ปีพี่น้องอย่าทะเลาะกับสามีภรรยาต่อหน้าลูกแล้วก็คนที่เงียบก่อนเนี่ยบางคนมาเสียหน้านบีมาครับไม่เคยทะเลาะกับภรรยานะนบีไม่เคยทะเลาะกับลูกๆไม่เคยตบหน้าลูกไม่เคยด่าลูกแล้วซอฮาบะห์นบีเนี่ยมีเป็นแสนนะครับนบีไม่เคยทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเลยครับพี่น้องถึงอัลลอฮ์ได้ชมนบีว่ามุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างจริงๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก่อนจะจบอย่าทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาต่อหน้าลูกได้ไหมพยายามนะแล้วก็ถ้ามีเสียงกันแล้วเนี่ยคนที่เงียบก่อนนะใครลองนึกสิใครใครบางคนบอกว่าเมียต้องเงียบก่อนเพราะว่าฉันใจรับประกันให้ซื้อบ้านให้ซื้อรถให้เองต้องเงียบก่อนแต่สิ่งที่นบีทำไม่ใช่แบบนั้นใครเงียบก่อนใครนะสามีเงียบก่อนสามีกูมางานผิดหรือเปล่าวะเนี่ย
เมื่อฟังมุสฟามนะพูดมันให้เงียบก่อนให้เมียมันบ่นไซนาอุมัรก่อนจะจบไซนาอุมัรนะครับพี่น้องเป็นคอลีฟะนะเป็นแม่ทัพนะพี่น้องอัลลอฮ์นี่ประเทศอียิปต์ชนะสงครามเป็นประเทศมุสลิมเพราะฝีมือไซนาอุมัรประเทศกุวงกุเวตที่ไซนาอุมัรปราบหมดพี่น้องครับเสร็จแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยไซนาอุมัรนั่งอยู่ต่อหน้าพระยาบ่นเพื่อนๆของท่านต้องการที่จะมาเยี่ยมท่านพอมายืนอยู่หน้าบ้านก็ไม่อยากจะเข้าสิพ่อเมียกำลังบ่นสามีอยู่พอบ่นจบท่านก็ให้สลามเข้าบ้านท่านถามว่าท่านเนี่ยเป็นไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นแม่ทัพนะเวลาภรรยาบ่นทำไมนั่งยิ้มแล้วก็ให้อภัยเพราะอะไรคำตอบเขาบอกมีอยู่4ข้อที่ฉันให้เกียรติภรรยาฉันเมื่ออยู่ที่บ้านเพราะภรรยาฉันมีความดี4ข้อพี่น้องครับอัปชาเรียนนะพี่น้องเราคิดเองไม่ออกนะพี่น้องครับข้อที่1ภรรยาฉันเนี่ยตั้งครรภ์แทนฉันข้อที่2เลี้ยงลูกแทนฉันที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ฝีมือมากหมดเลยนะฝีมือแม่นะ แล้วข้อที่3จัดอาหารอร่อยให้ฉันทานฝีมือภรรยาหมดเลยถึงจะไม่ทำเองให้ใครทำกว่าอีกเรื่องนึงแล้วข้อที่4เป็นน้องซักเสื้อผ้าสะอาดๆให้ฉันใส่4ข้อนี้เป็นความดีของภรรยาฉะนั้นภรรยาจะบ่นว่างตำหนิอะไรบ้างเชิญตามสบายฉันนั่งฟังเฉยๆเป็นน้องแล้วก็ยิ้มให้อภัยก็ขอดุอาต่อรอดกันเป็นน้องอย่าทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาจะมีบ้านให้มีบารอกัตต้องไม่ทะเลาะกันในครอบครัวแล้วก็มีเสียงอัลกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอบริจาคสม่ำเสมอขอดุอาสม่ำเสมอติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองสม่ำเสมอขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่มาในงานนี้ช่วยกันบริจาคในนามของอัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะการบริจาคไม่เคยทำให้ใครแย่หรือจนลงซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน